ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะที่สวนค่ะหลังจากเสร็จภารกิจช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายเรียบร้อยแล้วคุณครูก็เลยมาเปิดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อจะมาทักทายเพื่อนๆที่สวนในยามเย็นก็ได้นะคะค่ะบรรยากาศภายในสวนหลังจากฝนกระหน่ำมา 2-3 วันนะคะช่วงนี้อากาศก็เขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะของฝนเข้ามานะคะคุณครูก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในสวนเพราะว่าครูมีแรงบันดาลใจจะนำเพื่อนๆไปชมต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคุณครูนะคะก็คือต้นจันค่ะที่เขาจะเรียกกันอีกประเภทหนึ่งคือต้นอินจันอะไรประมาณนั้นนะคะต้นจันคุณครูเรียกว่าต้นจันดีฟานะคะต้นจันนี่ก็จะมีลูกกลมๆนะคะสีเหลืองๆเมื่อเขาสุกแล้วจะส่งกลิ่นหอมมากเลยคุณครูมีอยู่ในสวน1ต้นค่ะตอนแรกคุณครูก็คิดว่าเขาก็คงจะไม่อยู่กับครูเพราะว่าที่คุณครูนำต้นไม้มาเยอะแยะมาปลูกในสวนน่ะมากมายที่ซื้อมาก็เยอะนะคะซื้อมาในราคาแพงนะคะก็เยอะก็ตายไปเกือบหมดส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณครูก็ไปขนย้ายมาจากต้นไม้ที่เขาขุดขายซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านเองเขาขุดเพื่อจะนำมาขายให้กับคนที่รักธรรมชาติแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ต้นไม้ประเภทเป็นไม้มงคลคุณครูก็มีโอกาสได้ครอบครองนะคะต้นนี้ยังเหลืออยู่ให้คุณครูเป็นที่ระลึกและก็เป็นความภาคภูมิใจก็คือต้นจันนั่นเองนะคะวันนี้ทำไมคุณครูถึงต้องพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสชมกับต้นจันที่คุณครูปลูกเอาไว้ก็น่าจะเกิน6ปีแล้วนะคะต้นนี้มันเป็นต้นใหญ่ที่คุณครูขุดมานะคะก็เอามาปลูกตอนต้นก็คิดว่าจะไม่รอดแล้วนะคะแต่วันนี้เพื่อนๆขาเขาออกผลให้คุณครูได้เห็นเป็นปีแรกค่ะผลเขาออกมาดกมากลูกกำลังโตเลยนะคะแต่ด้วยปัจจัยของธรรมชาติในสวนคุณครูเนี่ยมันมีหลายปัจจัยปัจจัยใหญ่ที่สุดก็คือกระรอกค่ะเขาก็ได้กัดแทะผลของลูกจันทร์ของคุณครูที่คุณครูคิดว่าจะได้เห็นเยอะๆตอนนี้มันร่วงมาเยอะมากเลยก็ยังเหลืออยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้นจันทร์ของคุณครูนั้นจะมีสภาพเป็นลักษณะไหนนะคะยืนตระหง่านสวยงามอยู่บริเวณภายในสวนค่ะลำต้นของต้นจันทร์คุณครูไหมคะเนี่ยลำต้นเขาตายแล้วค่ะเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะเขาจะเหลือแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวที่ตรงคุณครูก็ภาวนาให้เขาอยู่กับครูปรินานนะคะเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมีเปลือกค่ะที่ห่อลำต้นเนี่ยเห็นลำต้นของเขานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ลำต้นของตอนนี้เป็นลำต้นที่ตายแล้วแต่เขาก็ยังมีผิวนะคะมีผิวที่เกาะล้อมอยู่นะคะเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะว่าต้นจันทร์เนี้ยจะอยู่กับคุณครูนานขนาดไหนนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครทราบเกี่ยวกับเรื่องว่าต้นจันทร์นะคะรบกวนช่วยบอกคุณครูทีว่าต้นจันทร์ของคุณครูเนี้ยเนี่ยมีลักษณะลำต้นแบบนี้แล้วก็มีผิวห่อเนี่ยเขาจะอยู่กับคุณครูได้นานขนาดไหนนะคะค่ะต้นอินจันทร์นี้นะคะคุณครูประเมินน่าจะมีอายุประมาณสัก20ปีเศษนะคะเพราะว่าลำต้นของเขาน่ะใหญ่คุณครูเอามาปลูกตอนนั้นก็ใหญ่พอประมาณแล้วก็พออยู่กับคุณครูเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลำต้นตายค่ะคุณครูก็เลยคิดว่าเขาหยุดชะงักในการเจริญเติบโตก็พยายามดูแลเขาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นที่ภาคภูมิใจอีกเช่นเคยนะคะว่ามันสามารถอยู่กับคุณครูได้อย่างดีแล้วก็มีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆต้นอินจันทร์ที่คุณครูปลูกไว้เนี่ยก็
็รอดประมาณ2กิ่งนะคะเพื่อนๆสังเกตอยู่ข้างบนเห็นไหมคะกิ่งแยกออกไปนั้น2กิ่งส่วนด้านซ้าย2กิ่งซ้ายนั้นเขาตายแล้วก็ผุพังหล่นไปบางส่วนนะคะส่วนลำต้นด้านนี้ก็จะมีเปลือกหุ้มสนิทเลยค่ะแต่ที่ครูให้เพื่อนๆได้ชมครั้งแรกนั้นก็คือจะเห็นแต่แก่นของเขาซึ่งผุพังไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้คุณครูจะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาร่วมชมต้นจันทร์ที่กำลังออกผลเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ